ว่าต้องย่านที่จะกลับบ้านว่าต้องย่านว่าไปเฮ็ดงานแล้วกลับมาบ่มีหยังบ่ต้องสนใจมันอยู่ที่ว่าเฮากลับบ้านแล้วเฮาสิเริ่มต้นจังได๋สิเฮ็ดตัวจังได๋ว่าให้คนอยู่บ้านเห็นว่าเฮาอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆอืมใจมากเนาะแม่นครับผมดีใจครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาอยู่ที่บ้านสะขามตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองจีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาชมเกษตรผสมผสานของน้องเพิ่นครับหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านนะครับหันมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานสร้างแหล่งอาหารนะครับผมอายุแค่เพียง35ปีนะครับแต่ว่ามักในเรื่องของการเกษตรนะครับผมเดี๋ยวจังไหนเราไปทำความรู้จักกับน้องอ้นนะครับผมสวัสดีครับน้องอ้นครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับน้องครับครับชื่ออ้นนะครับครับผมนายจำพลทานชัยยิ่งครับครับผมเอาความเป็นไปเป็นมาถึงมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานครับมักนะครับผมมักเกษตรว่าท่านเหรอแม่มักเกษตรมาจะโดนนะครับครับผมผมมีโอกาสได้เห็นแต่ก่อนที่งานอยู่ใส่ครับอยู่เพชรบุรีอยู่อมตะครับโอ้เป็นช่างซ่อมรถอยู่อมตะเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเฮ็ดเกษตรผสมผสานอยู่บ้านครับก็บ่สัญญาจ้างบ่สัญญาจ้างครับครับผมตัดสินใจว่าสิเฮ็ดหางานมาเฮ็ดบ่ก็ว่าบ่เฮ็ดดอกพอดีเปิดเบิ่ง YouTube แล้วไปเห็นนักปราชญ์ท่านนึงชื่อว่าอาจารย์โดนจันไดโอ้ไปได้ไอเดียมาจากเพื่อนเด้แม่นครับครับผมเพิ่นเว้านะครับผมเพิ่นเว้าครับก็ถูกใจนะครับผมก็คือว่าถ้าผมสิกลับไปอยู่บ้านเนี่ยผมสิไปเริ่มต้นจังได๋นะครับผมแต่ว่าบัดฟังท่านอาจารย์โดนจันไดเพิ่นเว้าแล้วถูกถูกคิงถูกคิงเลยว่าครับนะผมคิดว่าถ้าคล้องไปอยู่บ้านผู้เดียวนี่กลับไปเฮ็ดจังได๋ดีวะสิเริ่มจังได๋ดีวะครับผมวันนี้เบิ่งอาจารย์จนจังได๋เบิ่งไปเบิ่งมาเพิ่นก็ว่าถ้าสิกลับบ้านก็ต้องย่านบ่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ครับผมต้องเริ่มต้นใหม่มันก็บ่ยากมันก็ถ้าคนบ่เข้าใจมันก็บ่เข้าใจดอกครับผมแล้วเฮามันก็เข้าใจนิดนึงอยู่เนาะต้องย่านต้นใหม่คือว่าตอนเฮาบ่มีเฮาก็ตอนเฮาบ่มีเฮาคือว่าตอนเฮาไปในเมืองอ่ะตอนที่เฮาไปก็บ่มีหยังครับผมกลับมาอ่ะบ่ต้องย้านว่าสิบ่มีหยังครับผมบ้านเฮาอยู่นี่แม่นครับผมตอนนี้ปัจจุบันน้องเฮ็ดจังได๋ต่อบัดนี้ครับนี่ก็คิดเฮ็ดสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนครับผมสร้างโมเดลขึ้นมาคิดสร้างโมเดลคิดจะความว่าสิจังได๋จังได๋ให้มันเข้าในให้เจ้าของเราให้เจ้าของบ่เมื่อยบ่ต้องการจัดการง่ายแม่นครับครับผมสร้างเองเลยว่าสร้างเองครับโมเดลขึ้นมาก่อนเฮ็ดอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์เกือบอาทิตย์เลยบ่แต่ว่าศึกษานี่ศึกษาเศรษฐกิจพวกอย่างนี้ศึกษามาตั้งแต่ปี2560 60เศรษฐกิจพอเพียงได้ไอเดียมานี่มาจากไสครับเพียงจากพอหลวงเนาะแม่นพอหลวงรัชกาลที่9เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งแน่ว่าจุดแรกนะครับเฮามีการเลี้ยงหยังแน่ครับผมไปน้องคนพาไปเบิ่งนี่ครับอันนี้เป็นสาที่เฮาเลี้ยงอยู่ในโครงการโมเดลเหมือนกันแม่นครับอยู่ในโครงการโมเดลมีเลี้ยงหยังนะครับอยู่นี่อันนี้เลี้ยงปลาช่อนอย่างเดียวเลยเลี้ยงปลาช่อนอย่างเดียวเลยครับเอาซุ้มปลานิ่นไปเฮ็ดให้มันเป็นระบบนิเวศอ๋อก็คือให้เป็นระบบนิเวศให้มันซอยกินผักบุ้งซอยกินหยังต่างๆที่ว่าเป็นแค่ต้นน้อยๆนะครับผมเพราะว่าปลาคอนเป็นสัตว์กินเหงื่อมันเป็นสัตว์กินพืชก็คือให้เป็นระบบนิเวศเป็นปลาสื่อมาเลยว่าเอาจากธรรมชาติครับตอนแรกสื่อพ่อพันธุ์มาเลยครับผมตัวสมสื่อพ่อพันธุ์มาเลยสื่อตามตลาดผมไปเห็นผมย่านเขาขามันลูกสาวนี่ผมสื่อพันหนึ่งครับตัวนึงอ่ะพันหนึ่งเลยบ่ผมแม่นทั้งกะละมังเลยทั้งกะละมังเลยพันหนึ่งมาโยนใส่นี่มันซ้ำแค่แล้ววันนี้โอ้อันนี้ครับเขาแพร่พันเองบ่ครับนี่ครับแพร่ครับโอ้น้ำบ่ท่วมอยู่นี่น้ำบ่ท่วมบ่ครับบ่ท่วมเพราะว่าผมไม่ได้เอาน้ำจากน้ำปุ๋ยเข้ามาเลยเป็นแบบระบบครับผมยังก็เพิ่นยังนะเพราะให้สารเคมีเข้ามาในก็คือเป็นระบบปิดยังครับระบบปิดเนาะเอาปลานิ่นเข้าไปเพื่อมันสร้างระบบที่ว่ากินผักบุ้งพอกินผักบุ้งแล้วก็มันก็ฉี่ลงน้ำแล้วมันเป็นปุ๋ยในหันโอ้โหขอทายดิครับผมน้ำมันสะอาดครับผมโอ้จุดนี้พื้นที่จากงานจากไรครับงานเดียวครับงานเดียวได้บ่งานเดียวโอ้งานเดียวนี่เฮ็ดให้มันเป็นแบบว่าสร้างแหล่งอาหารได้เลยบ่นี่แม่นครับแต่พื้นที่ทั้งหมดจากไรครับนี่4ไร่4ไร่ทั้งหมดเป็น4ไร่
อ๋อแบ่งไว้พร้อมไปเฮ็ดนา3ไร่อื้อ3ไร่ครึ่งอ๋อเฮ็ดนา3ไร่ครึ่งโอ้แล้วเนื้อกันน่ะก็เฮ็ดแนวอยู่แนวกินครับแนวอยู่แนวกินเอ้ามีการเลี้ยงหยังนะครับน้องครับเลี้ยงหนูเอาหนูก็เลี้ยงติครับเลี้ยงหนูเป็นหนูฟุกใหญ่เนี่ยหนูฟุกใหญ่เอาพันธุ์มาได้ครับนี่พันธุ์บ่เอาต้องจําบ่ได้ครับเอามากับอ้ายกับหน่าครับแต่ว่าผมอันนี้เลี้ยงไว้เพื่อเป็นแหล่งอาหารบ่ครับแหล่งอาหารจะว่าได้เป็นการขายบ่บ่ขายอนาคตครับให้กินเฉพาะวันมันกําลังกําลังเสียวลูกโอ้ตัวใหญ่เนาะโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับโอ้อันนี้ได้ซื้อใหม่ทีนึงครับมีอาหารเป็นอ้อยสําหรับเป็นอ้อยก็อาหารเสริมก็เป็นอาหารหมูสําหรับคนไทยผมจะเลี้ยงแบบธรรมชาติผมสิบ่เน้นซื้อผมจะเลี้ยงแบบหาตามธรรมชาติหนูกินธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าต้องจะเป็นใส่เงินซื้อครับครับผมโอ้นี่ครับมีจักโตมีจักบอครับนี่ครับ3บอมี3บอแล้วลูกดูครับโอ้ตัวนี้ก็มีลูกครับเดี๋ยวแต่ว่ามันตัวเดียวจักมันอยู่ของไก่อ๋อโอ้นี่ครับสั่งแรงอาหารอันนี้ก็เลี้ยงหนูไว้กินเนาะบ่ต้องหาบ่ต้องซื้อก็ถ้ามีหลายค่อยขายเนาะครับผมครับผมโอ้อุ๊ยอันนี้ก็ตายเลี้ยงกระต่ายเนาะแม่นครับอ๋อเป็นสายพันธุ์อย่างครับน้องครับนี่มีพันธุ์สื่อจากตลาดสื่อจากตลาดโอ้เป็นพันธุ์สวยงามเนี่ยครับแต่ว่าก็มันกินได้เท่ากันกินได้คือจังกระต่ายไอ้ดำคือกันกระต่ายที่ว่าไรปลาอ๋อไรปลาเท่ากันครับกินได้เท่ากันรสชาติแซ่บเท่ากันเคยกินแล้วแล้วผมเอามาเลี้ยงอีกกับผมเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารเนาะแม่นครับมันก็สามารถกินได้เนาะสวยงามขายสวยงามมาได้กินก็ได้โอ้ดีดีดีครับผมอันนี้ก็เลี้ยงเป็ดเป็ดครับอันนี้ชื่อเป็ดพ่อแม่เขาอยู่ไสตรงนี้แม่อยู่บ้านผมไปขอหน้าเพิ่นมาอ๋อมาเลี้ยงออกมาขุนไว้เนาะครับครับผมโอ้นี่ครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกระต่ายเอามีเลี้ยงอย่างนี้ครับบันนี้เลี้ยงไก่ตอกไก่ง่วงไก่ตอกไก่ง่วงครับหัวหันเลี้ยงเป็นผสมผสานอย่างสี่เลยไหมครับนี่แม่ครับไม่น้ำกันหมดเลยโอ้โอ้เขาทาดีครับผมกำลังไข่ไก่ตอกกำลังไข่อยู่ครับไก่ใหญ่เขาเอาสายพันธุ์มาจากไหนครับนี่น้องสายพันธุ์นี่ผมไปซื้อจากน้องกีมาครับโอ้ซื้อเป็นตัวใหญ่หรือตัวน้อยมาครับซื้อมาอายุ3เดือน4เดือนไก่ตอกไก่ตอกเองผมซื้อไข่ฟักเองครับผมซื้อไข่มาฟักผมมีตู้ฟักไข่โอ้ซื้อมาถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันคู่ละ3,000หาอุ้ยแพงอีกเนี่ยครับสีขาวตัวสีขาวนี่ 3,500 แต่ผมซื้อไข่มาฟักเองครับผมมีไก่บ้านพร้อมไก่บ้านเลี้ยงผสมไปน้ำกันเลยเป็นแบบว่าไก่ธรรมดาไปกินเนื้อนี่บ่ครับเป็นอาหารเนื้อบ่ครับตัวไหนไก่ตีนี่ไก่ชนครับอ๋อครับผมไก่ชนก็เป็นอาหารได้เป็นอาหารได้คือกันเอาไก่ก็ให้เขาแบบว่าเลี้ยงลูกเองบ่แม่นครับเลี้ยงแบบผมให้ธรรมชาติอันนี้กันเองนะผมบ่ต้องไปซื้อหาอาหารหยังให้มันเรื่องเจ้าของสิครับผมสิไปมันสิไปอยังปล่อยได้บ่นี่ปล่อยได้ครับโอ้เขาออกมาเดี๋ยวยําแรกเขาก็แม่นเขาก็สิเขาเล่าเองบ่ครับนี่ครับโอ้เขาทาดิครับนี่มาแล้วยานกล่องบ่เนาะครับเดี๋ยวออกมาโอ้อันนี้คือออกไว้ออกแบบเองคือกันแม่นออกเอ็มเบิ่นเลยโอ้เอาเฮ็ดมาจักปีแล้วครับนี่อันนี้สิมาอยู่นี่มาอยู่2ปีแล้ว2ปีแล้วเฮ็ดจริงจังนี่อันนี้เฮ็ดเริ่มเฮ็ดจริงจังนี่ปีนึงแต่เริ่มต้นมาเฮ็ดแค่เถียงก็ต้องไปหน่อยอยู่มักอยู่ข้างนอกจังซี่มักสงบบ่ครับแม่นเฮาอยู่ในเมืองหลายเดือนอยู่กับคนหลายแล้วเฮาวุ่นวายครับเลยเฮาค้นหาเจ้าของให้พ่อว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออย่างโอ้ปัจจัยห้าการเป็นอยู่ห้าไอสมมุติชีวิตเท่ากับปัจจัยสี่นั่นแหละเขากินนอนนั่นวะครับผมโอ้เขาทาดีครับเนาะยังก็เอ้ยก็ปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็มียังก็มีอาหารการที่อยู่อาศัยยาสาโรคยาสาโรคครับผมนะครับก็เป็นปัจจัยสี่สำคัญเนาะถ้าเฮายึดติดอย่าไปเอาปัจจัยที่หาเขามานี่ลําบากแน่นอนครับสนิทพอแล้วครับผมแล้วก็มาอยู่สิมีความสุขบ่เนาะครับครับผมเอาไปเบิ่งข้างในครับมีหมูกระโดนมีเลี้ยงหมูพร้อม
เอาเห็นว่าขุดมองนี่เป็นรูปทรงกากบาทนี่มันแปลว่าอะไรครับมันซื่ออย่างครับนี่ฮะกากบาทบ่ครับผมเป็นคล้ายๆเป็นคล้องใส่ไก่กากบาทนี่มันซื่ออย่างซื่อถึงอะไรครับนี่กากบาทบ่อืมมันความหมายรู้มีหรออืมมันเกิดจากความคิดของเจ้าของเองครับผมเฮ็ดจังได๋มันสิมีพื้นที่ใส่สอยมากที่สุดนะภายใน1งานเนี่ยเอาที่ใส่สอยน้ําปลูกของน้ําสินะว่าเฮ็ดจังได๋ให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดนะงานเดียวโอ้ก็เลยว่ากดเป็นสี่เหลี่ยมนี่เพื่อให้มันเป็นก็แล้วว่ามีพื้นที่ปลูกสร้างปลูกสร้างได้ง่ายแล้วก็ปลูกของได้เอาสมมุติว่าเฮาเฮ็ดอีหยังอยู่ฝั่งพุ่นกูกระต๊อบอยู่ฝั่งนี้เฮาก็เฮ็ดสามารถเฮ็ดสะพานข้ามไปฝั่งพุ่นได้เลยเฮ็ดสะพานมาข้างนี้เลยเฮ็ดเป็นเค้าเรียกว่าเป็นกากบาทเอออุ๊ยไอเดียดีครับนี่เนาะเฮาบ่ต้องแบบว่าย่างอ้อมสะแม่นบ่ต้องย่างอ้อมสะโอ้เฮ็ดสะพานข้ามไปเลยสิเอออนาคตก็สิเฮ็ดอยู่ครับอืมอันนี้ก็สมมุติว่าเฮาปลูกอีหยังพวกนี้เฮาก็สามารถตักน้ําหรือว่าข้ามสะพานไปฝั่งพุ่นได้เลยเนาะก็ต้องไปว่าย่างอ้อมนี่พี่แม่นบ่อุ้ยเขาทวาดีครับนี่ไปเบิ่งอีกโอ้นี่มีการปลูกข้าวโพดมีการปลูกผักเนาะแบบคือมันนอนอยู่พี่เล่นบ่ครับนี่มาใส่ชีวิตอยู่นี่เลยมาใส่ชีวิตอยู่นี่เลยไปใส่เลยโอ้กําลังปลูกผักท่านนี่เฮ็ดท่านได้วางเฮ็ดท่านได้แยกอยู่ครับเอาในเรื่องของการระบบการไฟระบบอย่างเฮาไฟนี่ผมใส่ตอนนี้ผมใส่ไฟอันโซลาร์เซลล์ไว้ชาร์จแบตไว้ยังโซลาร์เซลล์แค่นั้นที่วงทีวีบ่สนใจแล้วบ่ต้นซุ่มเลยเพราะโทรศัพท์เป็นบ่คือทีวีนี่บ่เบิ่งเล่นบ่นี่บ่ครับโอ้อันนี้คือเฮ็ดนี่เลี้ยงหยังนี่อันนี้เลี้ยงปลาช่อนเลี้ยงปลาผสมบ่นี่เลี้ยงผสมได้บ่นี่อันนี้ก็เลี้ยงผสมเหมือนกันมีกบครับมีกบมีหอยเชอรี่มีกบมีหอยเชอรี่มีปลาช่อนมีปลาเข็งเลี้ยงไว้ทั้งการหมดเลยอยู่นี่นี่นะครับแม่นครับลึกกว่าครับนี่กับเมตรนึงครับโอ้ความลึกอ่ะนะโอ้ถ่ายเนาะได้เป็นแหล่งอาหารเนาะแม่นครับปลาลวกมันนั่นปลาเดียวโอ้ได้เลี้ยงที่เราไว้บ่พอดีเลี้ยงที่เราไว้บ่ทําบ่ก็เข้าขึ้นแล้วก็ย้อนที่เราเด้นี่แล้วเพิ่นนี่ก็อือแล้วย้อนที่เราได้เข้าก็ได้แม่นบ่แม่นโอ้เลี้ยงที่เราไว้ทําแม่นอันนี้เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูกระโดนหมูกระโดนครับเอาบ่แม่นหมูปลาแม่นบ่ครับมันจะสายพันธุ์เดียวกันโอ้แต่ว่าเป็นหมูกระโดนแม่นครับมันกวดมากวดดินด้วยอืมโอ้มาคุยเนาะมาคุยเสียเลี้ยงในดินเลยอืมปุ๋ยนี่เฮาสามารถเอาลงให้เขาได้อย่างเนาะปุ๋ยบ่ปุ๋ยสมมุติผมสิให้พวกผักมากกว่าโอ้บ่ว่านี่ให้เป็นเริ่มต้นเฮ็ดก็ว่าเฮ็ดพอพันแม่พันธุ์ก่อนโอ้อันนี้พี่นาครับตัวปู่ตัวเมียบ่ครับเนี่ยถ้าพี่นามามันยังมีลูกค่อยขยับขยายครับเริ่มทําปีนี้เองครับติดตามพี่นานี่มีการขยายท่านแน่นอนแน่นอนเนาะครับกระต่ายเนี่ยเป็ดเนี่ยครับเพิ่นครับผมโอ้ขอท้าดีครับนี่คือการเริ่มต้นแค่ปีเดียวเนาะครับผมก็สามารถก็ได้ขายได้อยู่ครับผมแต่ใกล้ได้ขายแล้วชุดนึงอื้อครับผมเอ้าเนี่ยก็ได้ขยายของหมูอีกคือกันครับผมเอามาอยู่นี่นี่เป็นได้มีความสุขบ่ครับน้องอ้นครับความสุขมีครับมีความสุขบ่ต้องไปแข่งขันกับไผครับผมบ่ต้องย่านว่าย่านว่าสิตื่นเช้ามาสิมีเงินใส่บ่ตื่นเช้ามาสิทันเฮ็ดงานบ่ว่าผมสิตั้งบ้านสวนมาบ้านสวนตื่นสายบ้านสวนตื่นสายตื่นยามไหนก็ได้ตื่นยามใดก็ได้บ้านสวนตื่นสายบ้านสวนตื่นสายได้ไอเดียบ้านสวนตื่นสายนี่ผมได้มาจากแฟนผมครับผมว่าเอ๊ะสิตั้งชื่ออย่างดีน้องนี่ผมเห็นแฟนผมนั่นนะนอนสบายเกินนะตั้งชื่อบ่ได้ตั้งชื่อบ้านสวนตื่นสายบ้านสวนตื่นสายเลยเนาะโอ้พื้นที่1งานนะครับผมเฮ็ดเกษตรผสมผสานตั้งชื่อบ้านสวนตื่นสายนะครับคือมีอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่นี่เลยแม่นครับก็คือว่าเอาไม้ธรรมยงมาชาติแม่นมาก่อไฟแล้วก็เฮ็ดกับข้าวแม่นครับง่ายๆเลยบ่ต้องพึ่งพาสายไฟฟ้าบ่เสียค่าไฟพร้อมบ่โอ้ถ้าไปบ่เสียค่าน้ําพร้อมบ่บ่
คือบ่ได้เสียหยังเลยบ่อุ้ยขอทายดีเนาะบ่เสียหยังเลยครับมีแต่ความสุขมีแต่เข้ามามีแต่เข้าแม่นโอ้บ่ได้เสียเงินบ่ถ้าอยู่ในเมืองนี่แค่ออกจากห้องก็เสียเงินแล้วแม่นโอ้เสียแต่ค่าน้ํามันนี่เขาทัวร์เขาไปบางเชื้อเนาะแม่นบางเชื้อโอ้ขอทายดีครับนี่ก็คือซักผงซักผ้าก็ใส่มือซักบ่มีเครื่องปั่นไฟฟ้าเลยบ่เฮ็ดแบบสมัยดั้งเดิมเลยก็ต้องไปแข่งขันกับผู้ใดเลยครับครับผมอู้สุดยอดมากครับนี่โอ้ไทยนี่ครับน้องโอนครับอยากให้น้องโอนนี่แนะนําเกษตรกรหรือว่าวัยรุ่นที่อยากมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนี่ยเฮาต้องเริ่มต้นจังได๋นะครับเริ่มต้นจังได๋บ่เริ่มต้นยังไงบ่ต้องย้านที่จะกลับบ้านบ่ต้องย้านว่าไปเฮ็ดงานแล้วกลับมาบ่มีหยังบ่ต้องไปสนใจหรอกมันอยู่ที่ว่าเฮากลับบ้านแล้วเฮาสิเริ่มต้นจังได๋สิเฮ็ดโตจังได๋ว่าให้คนอยู่บ้านเห็นว่าเฮาอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆอืมใจมากเนาะแม่นครับผมอยู่ที่ใจครับผมถึงมีไผสนับสนุนแต่อยู่ที่ใจก็เฮ็ดได้คือเก่าอืมครับผมโอ้สุดยอดมากน้องอ้นครับครับเอาช่องทางการติดต่อผู้ใดอยากขอไอเดียในความคิดเฮ็ดเกษตรผสมผสานช่องทางใดติดต่อได้ครับน้องอ้นครับเฟซบุ๊กนะครับครับผมชื่อผมเลยจุมพลฐานชัยยิ่งนะครับจุมพลฐานชัยยิ่งครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องอ้นหลายๆนะครับผมครับสวัสดีครับ